ไทยงามใจในมารยาทผ่องพุทยาสะอาดอิ่มรอยยิ้มสวยไร้ปรุงแต่งว่าเขียนด้วยเทียนใดยังสดใสเปล่งปลั่งสะพร่างตาเรียนท่านคณะกรรมการและคุณครูที่เคารพทุกท่านครับกับผมเด็กชายอนุรพรสมอเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6เนื่องในวันนี้เป็นวันประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีพวกเราในนามชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6จึงอยากจะมีส่วนร่วมในการประกวดมารยาทไทยในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6มีสมาชิกทั้งหมด36 คนนักเรียนชาย16 คนนักเรียนหญิง20 คนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน5 คนเนื่องจากไปราชการ4 คนและลาป่วย1 คนคุณครูประจำชั้นคุณครูขันชัยทวีธนวานิชและคุณครูราตรีทองแยมนักเรียนเคารพมารยาทไทยหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนน้อมที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะดังนี้ 1. การกราบ 1.1 การกราบพระรัตนตรัย 2. อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทาสองความเคารพแบบสากลนิยม
2การถวายความเคารพแบบพระราชนิยมการส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน 9 การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนเคารพ